เรื่องผมปรึกษาฟรีค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะผมบางคันหนังศีรษะสามารถปรึกษาได้นะคะฟรีค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าสาเหตุของอาการเหล่านี้มันเกิดจากอะไรบ้างนะคะบางคนเนี่ยชอบทำสีผมเนี่ยอย่างนี้ไม่ทำสีผมเลยนะคะเป็นสีแบบธรรมชาติมันก็จะไม่ได้โดนเคมีหนักไงผมก็ไม่อ่อนแอเพราะว่าเคมีเหล่านี้มันเป็นสารเคมีถูกไหมคะมันจะเข้าไปที่รากหนังศีรษะรากผมของเราแล้วก็แน่นอนพอมันโดนเคมีมันก็อ่อนแอแล้วถ้าโดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆแน่นอนว่าก็อ่อนแอลงเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้นะคะก็ควรที่จะงดการทำสีการทำเคมีนะคะการดัดแต่ถ้าผมเราหนังศีรษะเราแข็งแรงอยู่ทำได้แต่อย่าบ่อยเกินไปนะคะรวมถึงการเป่าผมด้วยดรายเป่าผมที่ร้อนเกินไปที่หนังศีรษะของเรานะคะมันก็จะอักเสบได้แน่นอนค่ะพออักเสบเป็นนานๆนะคะหนังศีรษะของเราก็จะอ่อนแอพออ่อนแอนะคะมันก็จะทำให้การผลิตผมเนี่ยแย่ลงนะคะมันก็จะแบบผมเราก็จะแบบบางลงบางลงเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะร่วงง่ายนะคะสาเหตุต่อมานั่นก็คือความเสื่อมของร่างกายค่ะถ้าร่างกายของเราเสื่อมนะคะแน่นอนผมของเรามันก็เสื่อมตามนะคะมันก็เสื่อมไปทั่วร่างกายของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นในสมัยนี้บางคนอายุแค่20 30ผมก็เริ่มร่วงแล้วนะคะหรือตอนที่เราเครียดมากๆผมก็เริ่มร่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองอย่าใหเครียดนะคะเราต้องรู้จักการจัดการกับความเครียดของเราเช่นถ้าเราเครียดแล้วเราทำไรล่ะเอาไปกินของที่เราชอบกินก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่แบบน้ำตาลเยอะๆหรือแบบกินแบบจนอ้วนนั่นก็ไม่ใช่นะคะนั่นก็ยิ่งทำให้ร่างกายยิ่งเสื่อมไปกว่าเดิมนะคะแต่ว่าการที่ทำให้ร่างกายไม่เสื่อมก็เช่นเราไปออกกำลังกายนะไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอเช่นต้องนอนให้ได้วันหนึ่ง 6-8 ชั่วโมงนะคะหลับแบบให้สนิทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนอน1ชั่วโมงเราไม่ควรทำอะไรที่มันเครียดไม่ควรไปนินทาคนอื่นไม่ควรไปหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นนะคะให้อยู่เงียบๆนิ่งๆสบายๆแล้วก็ไม่ใช่แบบเล่นมือถือกันคาเตียงนอนกันอย่างนั้นเลยอย่างนั้นก็คือเครียดนะคะแล้วก็ควรที่จะปิดมือถือก่อนนอนด้วยนะคะอย่าคิดเรื่องเครียดๆนะคะความกังวลก็มีของวันนั้นนะคะไม่ต้องไปถึงอีกวันนึงนะคะแค่นี้เราก็เป็นการจัดการกับความเครียดบางคนก็ไปต่างจังหวัดนะไปสูดรับอิออนธรรมชาติจากต้นไม้น้ำตกทะเลอะไรเงี้ยก็ว่าไปต้องจัดการกับความเครียดนะคะย้ายความเครียดของเราถึงระดับเส้นเลือดนะมันก็จะส่งผลต่อการดุดร่วงของเส้นผมเช่นกันและอีกหนึ่งสาเหตุนะคะก็คือแชมพูที่เราใช้นะคะต้องเลือกสรรนิดนึงนะคะไม่ใช่แชมพูอะไรก็ได้นะคะต้องเลือกแชมพูที่แบบออร์แกนิกเช่นแชมพูตัวนี้นะแนะนำตัวนี้แนะนำเพราะว่ามันออร์แกนิกดีมันแบบธรรมชาติแล้วก็หอมมากหอมแบบไม่ใช่ไปใส่น้ำหอมนะแต่ว่ามันเป็นความหอมแบบจากสมุนไพรอ่ะมันแบบใช้แล้วเรารู้สึกสดชื่นแล้วเราก็รู้ว่าเออมันธรรมชาติมันรู้สึกสบายนะคะแล้วก็หอมจริงพอเราใช้แชมพูเสร็จนะคะแชมพูเนี่ยลืมบอกไปว่าแชมพูที่ใช้นะถ้ามันเป็นออร์แกนิกนะคุณสามารถทิ้งไว้บนหัวคุณนานหน่อยก็ได้สัก5นาทีแล้วมันไม่จำเป็นว่าคุณต้องสระผมทุกวันบางคนนะผมหลุดร่วงมากเลยพอแบบแนะนำว่าเออคุณไม่ต้องสระทุกวันนะสัปดาห์หนึ่งสระแค่สัก2ครั้ง3ครั้งลองดูนะคะการหลุดร่วงเส้นผมอาจจะลดลงนะคะอันนี้ไม่ได้รวมถึงคนที่เขาเป็นโรคนะคะคนที่เป็นไทรอยหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองพวกนี้เขาจะผมร่วงอยู่แล้วแล้วก็ยาบางชนิดที่ทานเนี่ยจะมี side effect ที่แบบทำให้ผมร่วงอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่หมายถึงคนปกติทั่วไปนะคะพอลงแชมพูเสร็จนะคะก็ควรที่จะลง treatment ค่ะ treatment เนี่ยก็คือมันเป็นโปรตีนเอาไว้บำรุงเส้นผมหลักการก็คือพอใช้แชมพูเนี่ยผมเราสะอาดละนะเราก็ต้องใส่สารอาหารเข้าไปเหมือนกับเราล้างหน้าค่ะพอเราล้างหน้าสะอาดละเราก็ต้องลงครีมบำรุงใช่ไหมพอลงครีมบำรุงเนี่ยเราก็ค่อยมาร์กหน้าอันนี้คือสไตล์การล้างหน้าให้สะอาดนะคะที่ถูก